สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะมาพบกับมาริอาจาก66 Property อีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาริอาพาทุกคนมาชมบ้านวังตาล10ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ค่ะแถมมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบถ้วนเลยค่ะราคาเพียง 21.9 ล้านนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะที่ดินค่ะ 110.20 ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย460ตารางเมตรค่ะทุกคนกิ๊ฟจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมี4ห้องนอน7ห้องน้ำค่ะแถมยังมีห้องนอนแม่บ้านและห้องน้ำแม่บ้านอีกด้วยค่ะเดี๋ยวกิ๊ฟจะพาทุกคนดูตั้งแต่โซนหน้าบ้านนะคะพอเรามองโซนหน้าบ้านนะคะอันนี้เราก็จะมีประตูใหญ่ค่ะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะและจะมีทางเข้าบ้านประตูรั้วเล็กตรงนี้นะคะเราสามารถเข้าทางนี้ได้ค่ะถ้าเรามีแขกเข้ามานะคะและโซนฝั่งนี้ค่ะทุกคนเราก็จะเห็นจะมีประตูนะคะเป็นประตูสำหรับว่าเวลาเราจะทิ้งขยะเราก็สามารถเปิดประตูช่องนี้แล้วก็ทิ้งขยะภายในนี้ได้เลยค่ะโซนข้างหน้าบ้านนะคะทุกคนจะเห็นพื้นใช่ไหมคะเขาจะเป็นพื้นปูนสแตมป์นะคะเป็นสีเทาอ่อนค่ะโซนข้างหน้านี้ค่ะสามารถจอดรถยนต์ได้2คันค่ะในพื้นที่โล่งหรือว่าเราจะจอดมอเตอร์ไซค์ได้อีก2คันอีกด้วยค่ะพอเรามาดูโซนข้างหน้านะคะทุกคนเจ้าของบ้านตกแต่งสวนได้สวยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีความเป็นเหมือนสวนญี่ปุ่นเล็กๆนะคะโดยตกแต่งด้วยหินกรวดค่ะแล้วก็ตกแต่งไปด้วยต้นไม้สวยงามมากเลยค่ะสีเขียวชะอีนะคะพอเราเข้าไปในบ้านนะคะทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะดูภายนอกดูเหมือนแบบว่าเรียบๆนะคะภายในทุกคนต้องอลังการแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะตอนขึ้นมานะคะเราก็จะมีพื้นสเตปนะคะเปิดเข้ามาค่ะห้องแรกจะเป็นห้องเก็บของนะคะแล้วก็เป็นห้องที่เราสามารถควบคุมไฟตรงนี้ได้ค่ะพอเราเข้ามานะคะโซนห้องรับแขกค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะประตูเขาก็จะใช้เป็นประตูไม้ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะดิจิตอลดอร์ล็อกของเยลนะคะก็คือปลอดภัยแน่นอนค่ะเราไม่ต้องกลัวลืมกุญแจเลยค่ะจะบอกว่าความปลอดภัยของบ้านหลังนี้นะคะเป็นเลิศมากค่ะเพราะว่ามีระบบ CCTV ค่ะแล้วเราสามารถมีจอตรงนี้นะคะที่เราสามารถดูได้ว่ามีใครมาหาเราค่ะตรงไลฟ์วิวตรงนี้นะคะแล้วเราสามารถดูได้ค่ะจากเอาท์ดอร์ปลอดภัยมากเลยค่ะทุกคนแล้วยังมีโหมดหลายโหมดด้วยนะคะหรือว่าเราจะโหมดคอตรงนี้ก็มีค่ะหรือว่าจะเมสเซจหาคนอื่นจะบอกว่าควบคุมมากเลยค่ะเป็นบ้านที่ไฮเทคโนโลยีมากค่ะห้องแรกค่ะก็จะเป็นห้องน้ำของแขกนะคะแขกสามารถมาเข้าห้องน้ำข้างล่างนี้ได้เลยค่ะภายในตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะท็อปเปอร์ก็จะเป็นหินสีดำเข้มค่ะแล้วก็เขาจะใช้ เป็นของคอตโต้นะคะแล้วก็กอกน้ำตรงนี้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแต่ว่าข้างล่างจะยังไม่มีเรนชาวเวอร์นะคะและพื้นของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนค่ะสีขาวกับสีเทานะคะพอเราจะมาโซนริฟวิ่งตรงนี้นะคะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะเราก็จะมีบันได2ชั้นเป็นบันไดลายไม้พอลงมาข้างล่างก็จะเป็นพื้นนะคะเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้ค่ะแบบว่าผิวขรุขระจะทำให้เราไม่ลื่นง่ายค่ะเป็นยังไงคะทุกคนโซนนี้โคซี่ไหมคะเหมือนว่าเราอยู่แบบต่างประเทศเราอยู่เมืองนอกเลยเนาะสวยมากเลยค่ะเขาบิวอินได้สวยมากค่ะแล้วพอเรานั่งอยู่ในห้องรับแขกนะคะเราอยากเห็นมุมสวนข้างนอกเราก็เปิดผ้าม่านค่ะตรงนี้จะเป็นผ้าม่าน2ชั้นนะคะเพื่อป้องกันแสงค่ะเป็นแบบโปร่งใสกับทึบแสงนะคะจะช่วยให้แสงข้างนอกไม่เข้ามาข้างในเกินไปค่ะแล้วก็กรองแสง UV ได้อีกด้วยค่ะโซนนี้นะคะโซนรับแขกเราสามารถนั่งชิลตรงนี้ได้ค่ะดูหนังฟังเพลงและยังมีที่ชาร์จแบตตรงนี้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวกิฟต์จะพาทุกคนไปดูชั้น2กันนะคะที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้เขาก็ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะพอเราขึ้นบันไดก็จะมีไฟเซ็นเซอร์นะคะตอนกลางคืนต้องไม่กลัวเลยค่ะว่าจะมืดนะคะเรามีแสงนำทางด้วยระบบเซ็นเซอร์ค่ะพอขึ้นมานะคะบันไดเขาจะใช้เป็นแบบว่าไม้นะคะแล้วก็ราวบันไดก็จะเป็นไม้สักค่ะแล้วก็จะมีกระจกค่ะเป็นระแนงไว้นะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนแรกที่เราจะชมนะคะเขาได้ทำเป็นแบบว่าฝ้าหลุมค่ะทุกคนแล้วก็มีแอร์นะคะแบบว่าฝังเข้าไปบนฝ้าค่ะแอร์4ทิศค่ะจะบอกว่าห้องนี้นะคะ
ให้ความรู้สึกว่ามีความโมเดิร์นผสมผสานกับการเล่นสีโทนเย็นกับโทนร้อนที่ลงตัวมากเลยค่ะพอมาดูห้องนี้นะคะพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นตู้บิวอินค่ะทุกคนที่สามารถใส่ของเยอะเลยค่ะตรงนี้นะคะสามารถใส่ของแล้วเขาก็ตกแต่งบิวอินได้อย่างสวยงามมากเลยค่ะพอเราเข้าไปดูในห้องแต่งตัวนะคะทุกคนก็จะเห็นนี่ค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินค่ะ walk in closet ค่ะสวยมากเลยค่ะเปิดมาก็จะมีไฟแบบนี้นะคะพอเราจะแต่งตัวตัวเองเราก็สามารถดูกระจกตรงนี้ได้ค่ะจะนั่งแต่งหน้าหรือว่าแต่งตัวตรงนี้ก็คือโมเดิร์นมากค่ะแล้วเขาก็ใช้กระจกรูปแบบเป็นวงรีนะคะให้ความรู้สึกว่าแบบไม่น่าเบื่อค่ะโอเคค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ยังสามารถวางของจิวเวลรี่ต่างๆได้นะคะหลายช่องเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเขากว้างมากเลยค่ะทุกคนเขาแบ่งโซนเป็นตรงนี้นะคะโถสุขภัณฑ์ค่ะแบบอัตโนมัติค่ะแล้วโซนนี้นะคะก็เป็นนี่ค่ะคอปเปอร์เป็นด้วยหินนะคะลายสีดำสลับเทาค่ะให้ความรู้สึกหรูหราแล้วก็มีความโคซี่ไปในตัวค่ะเพราะว่าผนังเขาก็ใช้เป็นแบบลายหินนะคะบล็อกเหมือนหินเป็นอิฐมอญค่ะสีส้มกระจกบานใหญ่ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ค่ะแถมยังมีกระจกนะคะกั้นสำหรับโซนเปียกกับโซนแห้งด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปดูเป็นโซนของบัลคอนี่ค่ะเป็นโซนที่ว่าเราออกไปนะคะเราก็จะเห็นสระว่ายน้ำค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนดูการตกแต่งสิคะตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นตู้ไม้ค่ะที่มาวางบนทีวีค่ะให้ความรู้สึกคลาสสิกใช่ไหมคะแถมยังมีโซฟาอีกด้วยนะคะตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเถอะพอเราไปข้างนอกนะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นแบบว่าเป็นพื้นลายหินอ่อนแบบว่าเป็นลายตรงนะคะแถมตรงนี้ค่ะเป็นโซนนั่งชิลนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วก็แบบมานั่งจิบชาข้างบนได้ค่ะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำจากมุมข้างบนนี้ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องนอนที่2กันค่ะระหว่างทางไปห้องนอนที่2นะคะเราก็ยังจะมีโซฟาค่ะสามารถมานั่งชิลและสามารถเห็นวิวข้างนอกได้ค่ะทุกคนถ้าเรามองจากข้างบนนะคะวิวข้างนอกเราก็จะเห็นตัวอาคารเป็นรูปตัว U ค่ะแล้วก็มีต้นสีตรังข้างล่างด้วยค่ะโซฟาของบ้านหลังนี้นะคะเขาจะใช้ชุดเก้าอี้โซฟาและโซฟาปรับนอนของคอมเฟล็กค่ะข้อดีของโซฟาคอมเฟล็กก็คือสามารถปรับให้นอนและตามองศาที่เราชอบได้ค่ะเพียงแค่กดปุ่มข้างๆโซฟาเท่านั้นนะคะถ้าเราจะดูหนังฟังเพลงเราสามารถปรับโซฟาตามองศาที่เราชอบได้เลยค่ะมาดูห้องนอนที่2กันเลยห้องนี้นะคะคุมธีมและคุมมูดแอนด์โทนได้สวยงามเช่นกันค่ะจะเน้นเป็นสีโทนดำสีส้มนะคะเป็นสีโทนร้อนค่ะแต่ว่าพอเข้ามาในห้องนี้นะคะให้ความรู้สึกโมเดิร์นแล้วก็สไตล์สวยมากค่ะดูโคมไฟค่ะโคมไฟเขาก็แบบว่าเลือกพิถีพิถันมากเลยนะคะนี่สวยงามค่ะทุกคนโอเคแล้วแบบว่าหมอนเดคอเรชั่นต่างๆเขาจัดแจงได้เลิศมากค่ะเรามาดูนี่ก็เป็นโซน walk-in closet อีกเช่นเคยนะคะ walk-in closet เขามีไฟทุกwalk-in closet เลยค่ะแถมยังมีลิ้นชักเยอะอีกด้วยนะคะจะบอกว่าใครที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะไม่มีพื้นที่ใส่เสื้อผ้าหรือว่าใส่ของต่างๆนะคะแถมยังมีกระจกค่ะเป็นรูปทรงกลมนะคะใหญ่มากค่ะตรงนี้สวยมากเลยและทางที่เราจะไปห้องน้ำนะคะก็จะมีประตูค่ะประตูเลื่อนแบบนี้นะคะเป็นประตูไม้เสร็จแล้วเราเข้าไปข้างในก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะเขาก็แบ่งโซนได้ดีค่ะนี่เป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนเรนชาวเวอร์อาบน้ำตรงนี้ค่ะล้ำไหมคะจะบอกที่นี่เขาใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ล้ำสมัยสุดๆค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนถัดไปค่ะห้องนี้ก็สเปเชียลเหมือนกันค่ะเป
เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าห้องถัดไปมีอะไรแตกต่างจากห้องนี้นะคะแล้วดูหน้าต่างตรงนี้นะคะจะบอกว่าบานใหญ่มากค่ะแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนคิดว่าอากาศวันนี้ปลอดโปร่งเราสามารถเปิดหน้าต่างเพื่อรับลมข้างในเข้ามาได้ด้วยค่ะนี่ค่ะห้องนอนที่3ที่เราจะมาดูนะคะพอเราเข้ามาค่ะเราก็จะเห็นตู้บิวอินก่อนเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งของตกแต่งต่างๆเขาเลือกได้แบบลงตัวมากค่ะทุกคนพอเราเข้ามานะคะเราก็จะเห็นโอ้นี่ค่ะโซฟาสำหรับดูหนังใหญ่มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลให้ความรู้สึกอบอุ่นวอร์มแล้วก็โคซี่ค่ะแถมพอมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีมุมนั่งเล่นเหมือนกันค่ะเราสามารถเห็นวิวสระว่ายน้ำวิวต้นไม้ข้างนอกได้เลยค่ะสามารถมานั่งมุมนี้นะคะแล้วก็มองข้างล่างแบบว่ารู้สึกว่าปลอดโปร่งมากค่ะจากห้องนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะเขาได้จัดแจงเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวมากเลยค่ะทุกคนเขาก็เป็นแบบว่าผนังแบบว่าบิวอินนะคะตรงนี้บิวอินได้สวยงามมากเลยค่ะแถมดูโคมไฟสิคะโคมไฟเป็นรูปนกสีทองแบบว่าโอ้โหลักชัวรี่สุดๆไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำในห้องนอนนี้ค่ะก็คือถ้านับว่าห้องนอนนี้ก็เป็นมาสเตอร์เบดรูมค่ะเพราะว่าใหญ่มากเลยสำหรับคนที่ชอบต้นไม้หรือชอบอะไรเขียวๆนะคะดูการตกแต่งค่ะรู้เลยว่าเจ้าของบ้านเขาต้องแบบว่ารักสีเขียวรักสวนรักความแบบว่านิชเชิลแน่นอนค่ะนี่ค่ะสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนชอบนะคะกระจกใบใหญ่แล้วก็มีไฟค่ะก่อนเราออกบ้านเราก็สามารถแต่งตัวเช็คความพร้อมตรงโซนนี้ได้ค่ะนี่ก็จะเป็น walk-in closetเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นคนละสไตล์นะคะนี่ค่ะเปิดออกมาก็คืออลังการงานสร้างค่ะทุกคนเป็นแบบ soft close ด้วยนะคะเวลาปิดไม่ได้ยินเสียงแบบตึ้งตั้งค่ะจะเป็นแบบเสียงเบาๆค่ะพอเข้ามาค่ะนี่ก็เป็นประตูบานเลื่อนค่ะแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งสเต็ปข้อดีของห้องนี้นะคะมีกระจก2ที่ค่ะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะนี่ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นโซนเขาจะแบ่งเป็น3โซนนะคะโถสุขภัณฑ์อยู่โซนนี้แล้วก็โซนอ่างอาบน้ำแล้วก็โซนเรนชาวเวอร์จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะใช้พื้นที่ได้คุ้มสุดยอดไปเลยค่ะแล้วการตกแต่งภายในนะคะก็สวยมากค่ะผนังนะคะเขาใช้ผนังเป็นแบบว่าเหมือนลายกระเบื้องแต่ว่าเป็นกระเบื้องลายสีครีมน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นแบบว่าสวยงามค่ะทุกคนให้ความรู้สึกแบบว่ามองแล้วแบบว่าสบายตาค่ะแบบว่าร่มรื่นแบบเอิร์ธโทนอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโซนถัดไปกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูโซนข้างนอกนะคะที่เป็นโซนสระว่ายน้ำค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะดูความละเอียดของประตูนี้ค่ะทุกคนเขาจะเป็นวงกบลายไม้ที่ขัดสีอ่อนนะคะให้ความรู้สึกมินิมอลมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเราเปิดไปดูข้างนอกกันค่ะพอเปิดไปข้างนอกนะคะทุกคนจะเห็นโซนตรงนี้นะคะเป็นโซน outdoor ที่สามารถมานั่งชิดแชทกับเพื่อนหรือว่านั่งดื่มด่ำธรรมชาติและมองวิวสระว่ายน้ำได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเขาจะออกแบบเป็นทรงตัว U ค่ะข้อดีของบ้านที่เป็นตึกอาคารทรงตัว U ก็คือพอเรามองจากโซนข้างบนหรือว่ามุมไหนนะคะจะมองทะลุปุบโป่งได้หมดเลยค่ะทำให้ความรู้สึกบ้านคือหลังใหญ่แล้วก็สามารถมองหาจะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในอีกตึกนึงแล้วก็คือรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แบบว่าไม่ต้องกังวลไปได้เลยค่ะทุกคนและยังมีต้นไม้ตรงนี้นะคะต้นไม้สวยมากเลยค่ะแล้วเขาก็ตกแต่งโซนการ์เด้นนี้ค่ะแบบว่าเดคอเรทได้น่ารักมากเลยค่ะมีต้นไม้ต่างๆเอามาวางไว้ด้วยกันนะคะต้นนี้ก็จะเป็นต้นสีตรังนะคะถ้าต้นนี้โตขึ้นกว่านี้ก็จะให้ความร่มรื่นค่ะตรงนี้ก็คือแดดจะไม่ส่องแรงเกินไปค่ะแล้วพอเราดูสระว่ายน้ำนะคะเราต้องขึ้นมาอีกสเต็ปค่ะสระว่ายน้ำจะเป็นระบบเกลือนะคะขนาด 3x7 เมตรค่ะทุกคนข้อดีนะคะเจ้าของเขาออฟเฟอร์ให้ค่ะก็คือว่าบ้านหลังนี้นะคะจะมีคนมาทำความสะอาดสระว่ายน้ำอาทิตย์ละครั้งค่ะแถมยังมีการดูแลสวนให้อีกด้วยค่ะและดูลายของสระว่ายน้ำนะคะจะเป็นลายสีเทาเข้มสลับกับสีขาวค่ะให้ความรู้สึกโมเดิร์นและไม่น่าเบื่อค่ะทุกคนแถมรั้วนะคะจะเป็นรั้วระดับสูงแล้วก็จะมีต้นไม้ปลูกตามรอบรั้วหมดเลยค่ะให้เราความรู้สึกว่าแบบเราอยู่บ้านที่มีธรรมชาติน่าอยู่เห็นแบบว่าสีเขียวทำให้เรารู้สึกสบายตานะคะต่อไปค่ะเป็นโซนห้องกินข้าวค่ะแล้วก็จะเป็นโซนครัวค่ะ
โซนนี้นะคะ Dining Room ค่ะจะเป็นสำหรับที่นั่ง6ที่นะคะทุกคนแล้วก็จะเหมือนเป็นฟิวโต๊ะจีนอีกด้วยค่ะสามารถหมุนได้แบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะเขาก็จะใช้วัตถุดิบก็เป็นเขาจะใช้วัสดุนะคะเป็นหินอ่อนค่ะวัสดุหินอ่อนแล้วก็จะเป็นเก้าอี้แบบหนังนะคะจะบอกว่าเก้าอี้แบบหนังนี่คือไม่เปื้อนง่ายแน่นอนค่ะต่อไปนะคะโซนนี้ค่ะทุกคนเคาน์เตอร์ไอแลนด์นะคะโซนนี้นะคะเวลาเราจะทำอาหารเราสามารถเตรียมวัตถุดิบตรงนี้ได้ค่ะอาจจะแบบว่าตรงนี้นะคะก็เป็นโซนที่เป็นก๊อกนะคะล้างมือและสามารถมีตรงกองน้ำได้ด้วยค่ะตรงนี้เป็นโซนกองน้ำนะคะเขาก็จะบิวอินตู้สามารถใส่ของได้เยอะเลยค่ะทุกคนใครที่ชอบทำอาหารนะคะชอบแน่นอนค่ะแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบต่างๆตรงนี้แล้วก็ทุกคนจะมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นลิ้นชักนะคะแบบซอฟต์คลอสค่ะตรงนี้เลยใส่พวกมีดช้อนส้อมต่างๆได้ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเขายังมีเตาอบอีกด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเตาอบแล้วก็มีลิ้นชักต่างๆแต่ก่อนอื่นในโซนห้องครัวนี้นะคะเราก็จะมีอีกห้องนึงค่ะนั่นก็คือห้องน้ำค่ะก่อนเราจะทำอาหารเราสามารถมาเข้าห้องน้ำโซนนี้ได้ค่ะจะเป็นระเบียบนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูครัวอีกที่นึงนะคะจะเป็นครัวภายในค่ะคือแบบว่าทุกคนคะเขาใช้แบบวอลเปเปอร์สวยงามมากเลยค่ะวอลเปเปอร์ก็เป็นสีโทนน้ำตาลออกครีมนะคะให้เรารู้สึกสบายตาค่ะก่อนอื่นนะคะโซนครัวเราจะมีประตูบานเลื่อนค่ะเป็นแบบนี้นะคะประตูเฟียมบานเลื่อนค่ะทำให้กลิ่นในการที่เราทำอาหารนะคะไม่ออกมาในห้องรับประทานอาหารค่ะแบ่งเป็นโซนได้เยี่ยมมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีสโตฟนะคะเป็นแก๊สแบบตรงนี้ค่ะแถมยังจะมีชุดดูดควันให้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีปาร์คมีอ่างล้างมือนะคะตรงนี้แบบว่าสามารถปรับความยาวได้เลยค่ะตรงนี้นะคะโซนข้างหลังนะคะเราสามารถทะลุไปโซนซักล้างได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะดูนะคะสิ่งที่ดีก็คือเครื่องซักผ้าค่ะทุกคนเขามีทั้งเครื่องซักผ้าและสามารถอบผ้าได้อีกด้วยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เป็นโซนข้างนอกค่ะยังจะมีอ่างล้างมือนะคะของคอสโซค่ะตรงนี้นะคะสามารถล้างมือได้แล้วข้างภายนอกนะคะเขาจะเน้นไม่ปลูกหญ้านะคะเขาจะเน้นเป็นหินกรวดค่ะฝั่งนู้นทุกคนก็สามารถเห็นได้นะคะเป็นหินก้อนใหญ่ค่ะเขาจะแบบว่าตกแต่งได้แบบสวยงามมากเลยมีความญี่ปุ่นด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูห้องแม่บ้านกันค่ะทุกคนห้องแม่บ้านนะคะเขาก็ครบครันมากเลยค่ะห้องแม่บ้านก็ยังจะมีห้องน้ำในตัวค่ะทุกคนตรงโซนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องสำหรับแม่บ้านค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะในตัวอาคารนี้นะคะเราจะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพอเข้ามาอีกห้องนึงนะคะเป็นห้องนอนชั้น1ค่ะห้องนอนชั้น1สามารถให้ผู้ใหญ่นอนได้ถ้าผู้ใหญ่เดินขึ้นชั้น2ไม่สะดวกนะคะแล้วก็สามารถให้ผู้ใหญ่นอนชั้น1ตรงนี้ค่ะข้อดีก็คือสามารถเห็นวิวสระว่ายน้ำได้แบบ HD เลยค่ะทุกคนโดยผ่านประตูอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนเตียงนะคะเขาก็เป็นผนังบิวอิน2ชั้นค่ะสวยงามมากเลยค่ะเตียงของแต่ละห้องก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครเข้ามาอยู่แบบเป็นครอบครัวก็สามารถจับจองกันก่อนได้เลยค่ะว่าใครอยากอยู่ห้องไหนมูดแอนด์โทนแบบไหนนะคะส่วนโซนนี้ค่ะเป็นทีวีนะคะก็มีทีวีของ Samsung เป็นแบบว่าทีวีที่เราสามารถดู Netflix หรือว่าดู YouTube ต่างๆได้ค่ะเขาตกแต่งได้สวยงามเลยค่ะแล้วก็มีชั้นวางของตรงข้างล่างนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้สวยงามค่ะแถมข้างนอกก็ยังมีสวนเล็กๆด้วยค่ะเป็นสวนหย่อมนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะทุกคนโลเคชั่นคือปังมากเลยค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนโลเคชั่นใกล้อะไรเดี๋ยวกิฟจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่ตำบลแม่เหี่ยค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ห่างจากแมคโครแม่เหี่ยเพียง8นาทีเท่านั้นนะคะและห่างจากบิ๊กซีหางดงบิ๊กซีแม่เหี่ยเพียง9นาทีค่ะถ้าเราจะไปโลตัสหางดงนะคะก็เพียง11นาทีเท่านั้นค่ะหรือว่าเราจะไปเซ็นทรัลโรบินสันแอร์พอร์ตก็เพียง
13นาทีค่ะแถมถ้าจะไปสนามบินเพียง15นาทีนะคะถ้าเราจะไปโอซิตี้หรือว่าเราจะไปประตูท่าแพเพียง20นาทีเท่านั้นเองค่ะทุกคนคิดว่ายังไงคะบ้านหลังนี้ราคา 21.9 ล้านบาทมี4ห้องนอน7ห้องน้ำแถมมีห้องแม่บ้านห้องนอนแม่บ้านและห้องน้ำแม่บ้านค่ะจอดรถได้อีก2คันค่ะและมีสระว่ายน้ํา 3x7 เมตรระบบเกลือแถมดูแลสระว่ายน้ำทุก1อาทิตย์และดูแลสวนค่ะทุกคนว่ายังไงคะคุ้มไหมคะแถมยังมีกล้องวงจรปิดรอบบ้านนะคะ CCTV แถมให้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างพร้อมให้เข้าอยู่เลยค่ะทุกคนกิฟจะบอกว่าเป็นกิฟเองก็อยากจะมาอยู่หลังนี้นะคะคุ้มกับคุ้มค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าทุกคนมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้สามารถติดต่อพวกเราและมาติดตามพวกเราในช่องทางFacebook 66 Property YouTube 66 Property และ TikTok 66 Property นะคะขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ๊บจะไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย